ดารุณพวกม้าขาวเมามายลมวสันดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันซีรีส์ดารุณพเนจรของโจมู่หนานตอนที่5ไม่สู้แล้วฮะ huh? ไม่ว่าจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนแต่ต่อหน้าเพลงกระบี่ที่สาบสูญก็ไร้ค่าจะเอ่ยถึงและเห็นเพลงกระบี่ซีชูฉบับสมบูรณ์เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตนักกระบี่ของข้าแล้วน่าหวงแหนยิ่งกว่าได้กระบี่ซะอีกไร้มนทินสมควรเป็นของเจ้าชุบปะโถเอ้ยรับไปท่านลุงไปสิโถเอ้ยอ้าวไปเฉยเลยเฉยเลยไปแบบนี้ไปเฉยเลยโอ้โหโสนี่ดื้อๆเลยเหรอกระบี่ไม่อยู่แล้วยังจะอยู่ที่นี่ทำไมอีกเราก็เลยยืนงงๆในดงกระบี่เลยท่านลุงข้ากำลังสู้อยู่อย่างมันเลยฉะไหนจะไปแล้วเล่าข้าว่าเย่ติงจือน่าสนใจดีด้วยอยากผูกมิตรเป็นสหายกับเขานี่มันเวลาไหนแล้วยังจะผูกมิตรอะไรอีกเล่าข้าไม่รู้ว่าวิชากระบี่เจ้าเรียนมาจากไหนรู้แค่ว่าหากพวกเรายังไม่ไปแต่ถูกนักกระบี่พวกนั้นกลืนกินทั้งเป็นแน่ๆเลยไปเจ้าเด็กโง่เรียนวิชาร้ายกาจถึงเพียงนี้ได้รีบตามไปรั้งเขาไว้นั่นเพลงกระบี่ซีชูนะจะทำอะไรหลีกไปเดี๋ยวนี้ทุกท่านงานสังสรรค์ยังไม่จบเลยนะเหตุใดจึงรีบไปเช่นนี้จะขวางพวกเราเลยถอยเถอะหากก้าวมาอีกก้าวเดียวข้ายังจะฆ่าเจ้าอีกด้วยข้าอีกคนเจ้าเด็กเว้เอาใส่ช่วงก่อนจะถึงเมืองเฉียนตงอธิบายเรื่องวิชากระบี่เดี๋ยวนี้แต่ข้ามักจะรู้สึกว่าพวกเราจากไปเช่นนี้ดูเหมือนจะพลาดอะไรบางอย่างไปอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะพวกเราจะพลาดอะไรไปได้เหมือนจะพลาดการพบกันอีกครั้งไปปีก่อนเมืองเทียนจีเข้ามาแล้วเย่ติงจือวัยเยาว์ไปหลีกตงจีวัยเยาว์เข้ามาแล้วเ
แอบโดดเรียนวรยุทธ์อีกแล้วล่ะก็ข้าร้อนใจนี่วันนี้จะเล่าตำนานเซียนกระบี่ไปอีกำลังเล่าถึงตอนที่เซียนกระบี่ไปอีมุ่งสู่ตะวันตกเป็นพันลี้เพื่อช่วยสิทธิ์ได้ยินว่าสนุกมากเลยเซียวอี้หวนจุนแห่งสมุทรเหนือทางนี้พี่อินอยู่ทางนี้เจ้าค่ะผู้เก่งกล้าเหนือข้าในใต้ล่าร้องลำนำขับขานเป็นเรื่องเล่ากล่าวถึงเซียนกระบี่ไปอีผู้นี้สวมหมวกสิงโตพยัคฆ์เหนือศีรษะสวมชุดเกราะร้อยจากโซ่ดังใจภายในเป็นชุดขาวยาวสวมรองเท้าทำศึกบุหัวพยัคฆ์ขึ้นขี่ม้ามังกรขาวมือถือกระบี่คู่ปกปักบารมีหน้าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งรบราตั้งแต่ฟ้าสางจนฟ้ามืดกลับสังหารได้เพียง4คน8คนพ่ายแพ้กลับไปชงเชง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 ว้าวเรื่องเซียนกระบี่ไปอุ๋ยนี่สนุกที่สุดเลยครั้งหน้าค่ะเดินผ่านป้ายเมืองจะต้องดูให้ละเอียดว่าบนนั้นมีร่องรอยที่เซียนกระบี่ไปอุ๋ยทิ้งเอาไว้หรือไม่ถามไทยได้ล่ะใครสามารถขวางข้าและกระบี่ได้พวกท่านสองคนเนี่ยเมื่อครู่ตอนที่ได้ยินประโยคนี้นะดวงตานี่เป็นประกายเลยคุณหนูกลับได้แล้วเจ้าค่ะต้องจินพี่หินข้าไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์เจ้าค่ะราตรีสวัสดิ์นะกลับไปก็รีบเข้านอนนะอย่าแอบจุดเทียนอนิยายอีกจะทำให้เสียสายตาได้ข้าเปล่าสักหน่อยพี่หินพูดเพ้อเจ้าตอนต่อไปน่าจะเล่าถึงเรื่องที่เซียนกระบี่ไปอุ่ยได้รู้จักและผูกสัมพันธ์กับเซียนสุราท่องยุทธภพไปด้วยกันแล้วล่ะต้องยิ่งสนุกแน่ข้าก็อยากเป็นเหมือนเซียนกระบี่หนึ่งกระบี่เข้าสู่เซียนอยากทำอะไรก็ทำข้าก็เหมือนกันเอ๊ะท่านปู่บอกว่าพี่หวินท่านเฉลียวฉลาดการเรียนก็ดีต้องสืบทอดงานบิดาเป็นแม่ทัพใหญ่ได้แน่แม่ทัพใหญ่มีความหมายอะไรพอข้าโตจะออกไปท่องยุทธภพตามในตำราไปเป็นจอมยุทธพดุงคุณธรรมเป็นนักกระบี่ที่มีอิสระท่านพาข้าไปด้วยนะจะได้ยังไงเล่าหากพาเจ้าไปด้วยท่านโหจะไม่ถือดาบมาหาข้าหรอกเหรอไม่ได้ไม่ได้ทุกคนต่างรู้ดีว่าท่านปู่เจ้าคือเทพสังหารที่น่าหวาดกลัวท่านพูดเลวไหลปู่ของข้าเป็นคนอบอุ่นที่สุดในโลกถึงยังไงข้าก็จะตามท่านไปพี่หวินท่านเป็นพี่ใหญ่ข้าสมควรพาน้องเล็กไปด้วยสิก็ได้มาทำข้อตกลงกันข้อตกลงอะไรพอข้าอายุ20เจ้า18เราจะไปจากเทียนชีคนหนึ่งขึ้นเหนือคนหนึ่งล่องใต้แยกกันไปท่องยุทธภพกลายเป็นเซียนสุราและเซียนกระบี่ถึงตอนนั้นค่อยพบกันอีกครั้งได้หรือไม่เอาสิท่านจะเป็นเซียนกระบี่ข้าก็ไม่แย่งกับท่านสหายรักของเซียนกระบี่ไปอีกคือเซียนสุราข้าจะเป็นเซียนสุรานั่นก็ดีหนึ่งสุราหนึ่งกระบี่ท่องยุทธภพหนึ่งสุราหนึ่งกระบี่ท่องยุทธภพแม่ทัพใหญ่เย่อุ่ยถือตนว่ามีความชอบใช้อำนาจในทางมิชอบไม่เคารพป่าบาทมีคนร้องเรียนเป็นผู้ต้องสงสัยสมคบคิดศัตรูทรยศชาติบ้านเมืองเช่นนั้นศาลอาญาต้าหลี่เห็นแก่ที่ในอดีตมีคุณูปการปกป้องบ้านเมืองจนติ้งหยวนให้กวาดล้างตระกูลในประเทศคนในตระกูลเย่อุ่ยถูกถอดยศถาจบราชองค์การเหตุใดมาดื่มสุราที่นี่คนเดียวเล่าสายลมเอื่อยยามราตรีพระจันทร์กระจ่างการดื่มสุราคนเดียวอาจจะงามยิ่งกว่าเ
ฉะนั้นก็ขออภัยด้วยตอนนี้มีข้าอีกคนแล้วรู้จักคุณชายน้อยผู้นั้นเหรอข้าสังเกตเห็นตอนที่ท่านได้ยินชื่อของคุณชายน้อยใบหน้าแสดงความตกใจออกมาไม่ใช่ตกใจในชื่อเสียงที่ได้ยินมานานและไม่ใช่ตกตะลึงที่ได้เจอครั้งแรกแต่กลับเหมือนการตกตะลึงจากการได้พบกันอีกครั้งหลังไม่ได้เจอมานานพี่หวังไม่เพียงมีวิชากระบี่สูงล้ำการสังเกตคนนั้นก็ไม่ธรรมดาเพียงแต่ข้าได้ยินมาว่าเขาว่างเฉิงมีอัจฉริยะที่ไม่เคยเปิดเผยตัวอายุ10ขวบก็แสดงความสามารถอันน่าตกตะลึงพี่หวังมารับกระบี่ครั้งนี้ก็เพื่อสิทธิ์น้องเล็กคนนี้กระมังเพียงแต่สิทธิ์น้องเล็กเห็นได้ถึงไม่มาด้วยกันวันนี้โชคดีมีสุราดีมีแสงจันทร์งามเบิกบานเบิกบานสาเย่มาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าไม่คุยแล้วไปละจะไปแล้วเหรอมีเรื่องสำคัญเกรงว่าช้าไปจะไม่ทันการเมืองเฉียงตงจ้า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 ท่านลุงเราอยู่ไหนกันเหรอดินแดนเมืองเฉียนตงคนที่มารับเจ้ามาแล้วจ้า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 ข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะไปเอาเพลงกระบี่ซีชุมมาจากไหนกันนายท่านเพิ่นพูดไม่ทันขาดคำมากันเพียบเลยว่าไงแม่ทัพรองเฉินท่านมาได้ยังไงท่านปู่ให้มารับข้าเหรอโอ้ยมาตัวไปเลยตรงจุนไว้เฮ้ยปล่อยข้านะฉันสร้างตัวดีไม่เจอกันไม่กี่เดือนกล้าหาญถึงเพียงนี้ข้าจะฟ้องท่านปู่ว่าท่านทำกับข้าแบบนี้คุมตัวกลับโจรโหปล่อยข้านะไปนายท่านวนขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจไม่ทราบว่านายท่านจะเข้าเมืองไปพักสักสองสามวันหรือจะกลับตระกูลวนเลยในเมื่อมาถึงแล้วก็ไปหาน้องสาวข้าซะหน่อยได้ดูเสียวไปหลีว่ามีจุดจบยังไงด้วยเมืองเฉียนตงจวนเจิ้นซีหูท่านปู่ก็รับท่านปู่อยู่ไหนท่านปู่รีบมาช่วยข้าเร็วท่านปู่ท่านปู่ขอรับรีบมาช่วยข้าเร็วหลานรักของท่านถูกรังแกแล้วนะท่านปู่ผู้กล้าเทียมฟ้าหลานกลับถูกคนกลั่นแกล้งเพียงนี้นี่รู้หรือไม่ว่าท่านปู่ข้าไปไหนอ่ะยายถึงแซงเป็นใบ้เล่านี่ถามพวกเจ้าหน่อยพ่อข้าสั่งมาใช่ไหมเนี่ยพูดสิเอาเนื้อท่านปู่ท่านปู่รีบมาช่วยข้าเร็วเข้าโอ้ท่านปู่ไปหลี่เฉิงเฟิงรัฐทายาทแห่งจวนเจิ้นซีหงอย่าเชียวนะรับไม่ไหวหรอกรัฐทายาทยายถึงเป็นท่านได้ข้าเป็นใครข้าเป็นบิดาเจ้าเจ้าพูดว่ายายถึงเป็นข้าเหรอเจ้าเด็กเว้ยยังจะหลบอีกท่านบังอาจนักจะยังกล้าปากดีอีก
ปากดีอีกสิโอ้ยจะพูดกับบิดาเช่นนี้เหรอท่านทำแบบนี้บิดาไม่ว่าอย่าบิดามากดข้าท่านอย่าบิดามากดข้าแข็งข้อเหรอข้าจะหน่อยดูมันจะบอกให้นะท่านปู่ไปประชุมราชสำนักตั้งแต่เดือนก่อนแล้วอีก10วันหรือครึ่งเดือนกว่าจะกลับมาตอนนี้ข้าเป็นผู้นำจวนเจิ้นซีโหท่านปู่ข้าไม่อยู่ข้าต่างหากที่เป็นผู้นำจวนจะตกถึงท่านเหรอสมองพังแล้วเหรอเจ้าสิสมองพังเจ้าเด็กเวทหยุดเดี๋ยวนี้นะหน่อยเนี่ยยังจะหนีหยุดนะหนีหยุดเดี๋ยวนี้ท่านปู่ดูสิว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้เฮ้ยเจ้าเด็กเวทเอ้ยหยุดนะบอกให้หยุดไงมีคุณชายน้อยอยู่จวนโหถึงมีชีวิตชีวานะเจ้าคะเพราะคนใจกว้างอย่างพวกเจ้าให้ทายเขานั่นแหละพระชายาในรัฐทายาทแห่งจวนเจิ้นซีโหดูสภาพเจ้าตอนนี้เถอะนับวันยิ่งเหมือนคุณนายตระกูลสูงศักดิ์เข้าไปทุกทีไม่มีมาดคนในยุทธภพอย่างเมื่อก่อนเลยเออดูท่านพี่พูดเข้าสิบัดนี้ข้าคือคุณนายตระกูลสูงศักดิ์ไม่ใช่เหรอแล้วก็เป็นพระท่านขัดหูขัดตาในมาดคุณนายของข้าแค่พำนับในจวน 2-3 วันก็ยังไม่ยอมเหตุใดวันนี้ถึงเปลี่ยนใจแวะมาเยี่ยมซะแล้วล่ะออกไปให้หมดมีเรื่องอะไรกันแน่ทำลับๆล่อกระบี่เหรอ เป็นกระบี่ที่ดีจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตข้าเห็นกระบี่เรื่องชื่อไม่น้อยกลับไม่มีเล่มไหนจะสู้มันได้เลย ท่านพี่เป็นหนึ่งใน10กระบี่เรื่องชื่อเล่มไหนไม่ใช่เล่มไหนเลยนี่เป็นกระบี่ระดับตำหนักเซียนที่เว่ยฉางฟงเจ้าสำนักน้อยแห่งสำนักหมิงเจี้ยนได้ล้อมสร้างขึ้นมาใหม่นามไร้มนทินกระบี่ตำหนักเซียนของสำนักหมิงเจี้ยนเหรอนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เห็นกระบี่ระดับนี้ดังนั้นพองานชุมนุมกระบี่เปิดขึ้นท่านเลยไปชิงมาเหรอหากท่านอาศัยพิษชิงกระบี่นี้เกรงว่าจะได้เป็นศัตรูกับนักกระบี่ทั่วล่าแน่นอนโอ้โหเกรงว่าศัตรูของนักกระบี่ในใต้ล่าจะเป็นคนอื่นซะแล้วข้าไปงานชุมนุมมาก็จริงแต่ข้าไม่ใช่คนชิงกระบี่นะบุตรชายของเจ้าไปชิงมาเองท่านพี่อย่ามาหลอกข้าเล่นหน่อยเลยบุตรชายเข้ารู้วิชากระบี่ไม่กี่ท่าก็สามารถไปชิงได้แล้วเหรอข้าบอกแล้วว่าอย่าแต่ตามใจเขาท่านเป็นคนไปชิงมาให้สินะท่านกลัวท่านพุทธาจะไม่ยอมและยอมว่าเขาเป็นคนชิงมาเองที่ข้าพูดเป็นความจริงนะได้ฉะนั้นบอกมาว่าบุตรชายข้าใช้วิชากระบี่อะไรเพลงกระบี่ซีชูถามไทยสวรรค์ท่านพูดอีกทีสิเพลงกระบี่ซีชูถามไทยสวรรค์ไงเหมือนขี้โม้เข้าไปอีกสำนักหมิงเจี้ยนเมืองอู่ซวงนักกระบี่ใต้ล่าต่างก็เห็นกันหมดแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่แค่นักกระบี่ในใต้ล่าด้วยเมืองเทียนฉีสำนักเฉิงเทียนตำหนักผิงฉิงจักรพรรดิไทอันแห่งเปยหลีจัวชิงหัวหน้าห้าคันที่ใหญ่แห่งเปยหลีฟาบาดโอ้จัวชิงเองเหรอฟาบาด
มีเรื่องอันใดนี่เป็นข่าวที่สำนักเงาส่งมาให้ในวันนี้พะยะค่ะงานชุมนุมกระบี่เริ่มเพลงกระบี่ซีชูถามไทยสวรรค์ปรากฏขึ้นบนโลกอีกครั้งในปีนั้นไผ่หลี่ลั่วเฉินรับราชองค์การออกทัพทำลายป้อมปราการสุดท้ายของซีฉูได้เสียนกระบี่และเสียนบัณฑิตตายในสนามรบตอนนี้เจ้ามาบอกข้าว่าเพลงกระบี่ซีฉูปรากฏขึ้นอีกครั้งหรือว่าเสียนกระบี่กับเสียนบัณฑิตพวกเขายังไม่ตายไผ่หลี่ลั่วเฉินล่ะหลังประชุมราชสำนักเสร็จสิ้นก็ออกจากเทียนฉีกลับเมืองเฉียนตงไปแล้วไผ่หลี่ลั่วเฉินเจ้นซีโหแห่งไผ่หลี่ใครเป็นผู้ใช้กระบี่ไผ่หลี่ตงจุนหลานชายของไผ่หลี่ลั่วเฉินอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะในปีนั้นเจิ้นซีโหรับราชองค์การนำทัพบุกซีฉูนี่เป็นการวางแผนของจักรพรรดิองค์กรเพราะเจิ้นซีโหกับเซียนทั้งสองเคยเป็นสหายรักรู้ใจกันจักรพรรดิองค์กรต้องการอย่างเชิงความภักดีของเขารอแม่ทัพที่ตามไปเป็นคนสนิทของจักรพรรดิองค์กรมีราชองค์การลับอยู่กับตัวในตอนนั้นหากเจิ้นซีโหลังเลเพียงเล็กน้อยก็สามารถแทนที่ได้ทุกเมื่อจากนั้นผลลัพธ์สุดท้ายของสงครามในครั้งนั้นใครๆต่างก็รู้ซีฉู่สิ้นชาติสองเซียนตายในสนามรบในปีนั้นข้าเห็นศพของเซียนกระบี่กับตาก็หม่อมขอบังอาจหากสงครามครั้งนั้นผู้รอดชีวิตคือเซียนบัณฑิตนั่นเช่นนั้นในปีนั้นไผ่หลี่ลั่วเฉินก็เนรคุณต่อฝ่าบาทแม้เซียนกระบี่จะมีวิชากระบี่ไร้เทียมทานแต่ก็เป็นเพียงจอมยุทธคนหนึ่งแต่เซียนบัณฑิตรู้วิชาของนักโอสถทำให้ทหารธรรมดาสู้หนึ่งต่อร้อยได้ทำให้คนที่ใกล้จะตายลุกขึ้นมาทำศึกได้อีกก็เป็นเพราะว่าวิชาพวกนี้ถึงทำให้สีฉูแขวนชายแดนเล็กกล้าต่อกรกับไผ่หลี่ของข้าหากเซียนบัณฑิตยังมีชีวิตอยู่จะเป็นการมีอยู่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าเซียนกระบี่มากนักสงครามในปีนั้นต่อให้เซียนบัณฑิตซีฉู่ไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสไม่เช่นนั้นคงไม่ซ่อนตัวในเมืองเฉียนตงมานานเช่นนี้กระหม่อมจะส่งคนไปเมืองเฉียนตงจับกากเดนซีฉู่ผู้นั้นกลับมาพะยะค่ะตามรั่วเฟิงมาพบข้าเรื่องนี้ให้รั่วเฟิงไปทำเถอะพะยะค่ะฝ่าบาทจวนอ๋องจริงตอนที่ข้ามาถึงเมืองฉายซังก็ได้กินข้าวเลือดคลาคลุ้งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สิน้องสามกู้ลำบากข้าเป็นลูกหลานของป้อมปราการสกุลเลยก็ต้องช่วยเขาสิตอนนั้นข้าก็เลยอัดเข้าไปอีกหนึ่งหมัดรู้หรือไม่คนที่กล้าหาญและสง่างามอย่างข้าทนเห็นคนอ่อนแอไม่ได้ก็เลยช่วยพวกเขาไปทั้งหมดด้วยเลยดังนั้นที่ครั้งนี้พวกท่านคลี่คลายวิกฤตของเมืองฉายซังได้ก็อาศัยน้ำใจคุณชายน้อยไผ่หลี่ที่คอยช่วยเหลือล้วนๆหากไม่ใช่เพราะว่าข้าไม่ห่วงสถานะจะถูกเปิดเผยเข้าไปปกป้องเขาเจ้าเด็กนั่นได้ถูกเยี่ยนเสียเทียนเด็ดหัวแล้วแต่จะว่าไปนะนิสัยของเขาเหมาะกับรสนิยมของข้าดังนั้นในใจข้าได้รับเขาเป็นน้องชายไปแล้วสิน้องเจ็ดสีหน้าท่านกำลังวางแผนอะไรอยู่เนี่ยการสอบใหญ่ของสำนักศึกษาจะเริ่มแล้วท่านจะบอกว่าบางทีสิทธิ์สายตรงของอาจารย์สิทธิ์น้องเล็กของพวกเราแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทีเขาก็เป็นคุณชายโจนเจิ้นซีโหท่านเจิ้นซีโหจะยอมให้เขาเข้าเทียนฉีเหรอไม่มีทางอีกอย่างวรยุทธ์ของเขาเนี่ยก็หวยตาสุดๆมีแต่วิชาตัวบอลที่พอถูไถข้าก็แค่พูดไปเรื่อยน่ะอ
มีอะไรเพลงกระบี่ซีชูปรากฏขึ้นบนโลกอีกครั้งและผู้ที่ใช้วิชากระบี่นี้พวกเราเพิ่งจะพูดถึงไปท่านว่าอะไรนะท่านเจิ้นซีโหรู้เพลงกระบี่ซีชูเหรอเมื่อครู่ข้าเอ่ยถึงเจิ้นซีโหเหรอเสี่ยวไปหลีว่าอะไรนะเขารู้วิชากระบี่เหรอแค่องค์ครรภ์ของเย่เปียเทียนเขายังสู้ไม่ได้เลยเขาไม่เพียงรู้วิชากระบี่แต่ที่เขารู้ยังเป็นวิชากระบี่ที่เรื่องชื่อที่สุดด้วยไหนอาจารย์น้อยคนจากวังมาเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไงขออภัยขอรับข้าไม่ได้ตั้งใจจะบุกเข้ามาข้าแค่กำลังหลบคนในบ้านนะไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไปเชิญอาจารย์มาสอนข้าอีกวิ่งไปวิ่งมาก็มาถึงที่ของท่านปู่นี่แหละขอรับเจ้าผ่านเข้ามาได้เลยเหรอใช่ข้ากำลังปีนกำแพงปลายเท้าเลื่อนนิดเดียวก็ตกเข้ามาในนี้เลยก็คือตรงนั้นเอ๊ะนี่ข้าตกลงมาในลานบ้านชัดๆเลยนี่นะข้าสร้างค่ายกนเอาไว้ที่นอกเรือนนั่นคนปกติเข้าไม่ได้หรอกเจ้าทำลายค่ายกนของข้าได้ก็แสดงว่ามีวาสนาต่อกันยินดีกราบข้าเป็นอาจารย์หรือไม่ท่านปู่ท่านจะสอนอะไรข้าสอนอะไรเจ้าเนอะเหรวรยุทธ์อีกแล้วไม่สนใจไม่สนใจเช่นนั้นวาสนาคงสิ้นสุดลงแค่นี้แล้วไปเถอะเจ้าจำแนกสุราได้เหรอภายหน้าข้าจะเป็นถึงเซียนสุราเชียวนะขอรับเซียนสุราน้อยเจ้าลองดมดูสิฮะโอ้สุราหอมกลุ่นยิ่งนักซื้อมาจากไหนข้าจะไปซื้อบ้างสุรานี้หาซื้อไม่ได้หรอกข้าเป็นคนหมักเองขอคารวะเป็นอาจารย์โปรดสอนข้าหมักสุราด้วยอาจารย์นี่ข้าสร้างปัญหาใหญ่ให้ท่านแล้วใช่หรือไม่ตรงไหนคุณชายน้อยไม่ใช่ตรงไหลเจ้าค่ะตรงไหลล่ะเรือนข้ามีสาวรับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะตรงไหลเป็นคนสนิทคุณชายน้อยถูกรัชทายาทย้ายไปเรือนตะวันตกด้วยเอ๋อถูกย้ายมาจากเรือนอื่นเจ้าค่ะปู่ข้าจะกลับมาเมื่อไหร่วันนี้ได้ยินคนส่งจดหมายที่จวนบอกว่ายังต้องอีก 3-4 วันเจ้าค่ะรอไม่ไหวต้องไปพบอาจารย์เดี๋ยวนี้ด้วยเอ๋อรีบไปที่ตรอกตัวเฉิงไปร้านยาหวยเหรินและบอกคนในนั้นว่ารีบขวบมาและมุ่งหน้าไปยังเทียนฉีกระทั่งพบกับขบวนทัพของท่านโหอ๋อคุณชายน้อย
นี่ท่านอยากให้ท่านโหรีบกลับมาหนุนหลังท่านใช่หรือไม่ข้าเป็นคนของพระชายานะเจ้าคะเลิกแสดงได้แล้วมารดาข้าต้องแซงโกหกบิดาข้าจะได้ให้เจ้ามาอยู่ข้างกายข้าคนกันเองทั้งนั้นน่ะไอ้สวรรค์ใครให้ความมั่นใจนี้กับคุณชายน้อยกันนะเป็นความรู้ใจของข้ากับท่านแม่ที่มีมาตลอดหลายปีน่ะเมืองเฉียนตงเจ้าเด็กเวนดูสิข้าจะจัดการยังไงเมื่อวานพี่ชายข้าบอกว่าระหว่างทางพวกเขาแวะไปที่งานชุมนุมกระบี่ข้าคิดว่าท่านพี่ทำเรื่องนี้ไม่มีปัญหาสมควรให้ตงจินได้เพิ่มพูนประสบการณ์บ้างไม่งั้นได้กลายเป็นเสียสวะแน่พวกเขาไปงานชุมนุมชิงกระบี่ระดับตำนานเซียนมาได้ตงจวนเป็นคนไปชิงมาเองท่านพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยวิชากระบี่ที่ใช้คือเพลงกระบี่ซีชูถามไถ่สวรรไปหลี่ตงจินหนอไปหลี่ตงจินเจ้าไปหลี่ตงจินตัวดีท่านรัชทายาทไม่ได้เจอกันนานเลยจะรีบไปไหนอย่างนั้นเหรอเด็กเวนนี่เจ้ากล้าออกมาเลยเหรอใครปล่อยเจ้าออกมาใครข้าเองโอ้ท่านพ่อจะไปหลี่เฉิงเฟิงไปมัดขอครับโอ้ท่านรัชทายาทมาที่นี่ได้ยังไงถูกมัดมีความสุขดีหรือไม่อยากพักที่ห้องเก็บฟืนหรือเปล่าต้องจุนท่านแม่ท่านพ่อเฉิงเฟิงเป็นถึงรัชทายาทลู่อี้ทราบว่าท่านรักต้องจุนมากแต่ตอนนี้ก็อับอายขายหน้าไปแล้วแล้วก็ได้ลงทันแล้วด้วยแก้มัดเขาเถิดเจ้าค่ะอันนั้นเดี๋ยวสิท่านพ่อเดี๋ยวข้าให้เจ้าลุกขึ้นแล้วเหรอโดดแล้วตงจุนเจ้าคิดว่ายังไงก็แก้มัดให้รัชทายาทเถอะตงจวินเจ้าออกจากบ้านไปไกลช่วงนี้ได้อะไรกลับมาบ้างหรือไม่ได้มาเพียบเลยขอรับท่านปู่เคยได้ยินกลอนนี้หรือไม่ฟังหัวยากคาดเดาเชิงเกอสง่างามจัวหม้อปากมากหลิงอุ๋นคลุ้มคลั่งเลียวเย่รูปงามหม้อเฉินอัปลักษ์ฉิงเซี่ยงเก่งกาจเหลือไร้นำโอ้8คุณชายแห่งเปยหลีพวกเขาเป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากเลยนะข้าได้พบกับ5คนในนั้นชิงเกอจัวหม้อหลิงอุ๋นหลิวเย่แล้วก็หม้อเฉินไม่เพียงเท่านั้นข้ายังช่วยพวกเขาด้วยเออมาตงจุนจากที่ข้ารู้ปกติพวกเขาจะอยู่ที่เมืองเทียนฉีครั้งนี้พวกเขามาเพื่อกู้เจียนเหมินเพื่อสหายเดินทางพันลี้ฉายซังอาศัยเพียงคำว่าพวกพ้องก็คู่ควรให้ข้าคบเป็นสหายตงจวินได้ยินลุงเจ้าบอกว่าเจ้าไปชิงกระบี่ที่งานมาได้เล่มหนึ่งเจ้าลองเล่าประสบการณ์ที่ได้มาจากงานให้ทุกคนฟังหน่อยสิงานชุมนุมนั่นเรียกว่าโออาอลังการ
ทว่าข้าก็แค่จับพระจับผูได้กระบี่ดีมากโอ้ยเป็นอะไรเมื่อคืนนี้ข้านอนในห้องเก็บฟืนยุงเอาแต่บินจนข้านอนไม่หลับเลยอีกอย่างท่านปู่ท่านเดินทางมาไกลจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากวันนี้พวกเราพอแค่นี้ก่อนเถอะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะนะดูสิตงจุนเจ้าโตแล้วนะรู้จักดูแลปู่แล้วได้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะไปนี่เอาละเจ้าก็กลับไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะท่านพ่อในงานชุมนุมตรงจินเขาข้ารู้แต่แรกแล้วพายุฝนกำลังจะมาจวนเจิ้นซีโหของเรายังพอจะสร้างการคุ้มกันเอาไว้ให้เขาได้ท่านพ่อขอเพียงท่านออกคำสั่งกองทัพทะลวงลมจะมุ่งไปยังเทียนฉีลูกจะควบม้านำไปเป็นแนวหน้าเข้าร่วมรันเป็นคนแรกเจ้าหมายความว่าอย่างไรคิดว่าข้าจะก่อกบฏเหรอนี่ไม่ใช่กบฏนี่เป็นการพิชิตใต้ล่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้จะก็ต้องพูดให้มันดังๆสิทั้งใต้ล่าจะได้รู้ว่าจวนจันทร์สีโหคิดจะกบฏจะได้ให้ใครบางคนตกดึกถือมีดเข้ามาฉวยโอกาสตอนเจ้าหลับถวายความภักดีต่อฝ่าบาทท่านพ่อปีนั้นแม่ทัพใหญ่เย่อวีจงรักภักดีทั้งใจกลับถูกคนแห้วร้ายสุดท้ายต้องมีจุดจบถูกฆ่าล้างตระกูลบัดนี้พวกเราต้องลงมือก่อนถึงจะได้เปรียบใช่หรือไม่เฉิงเฟิงคนที่เคยผ่านสนามรบมาจริงๆไม่มีใครอยากจะกลับไปที่นั่นอีกคนที่เข้าใจสงครามอย่างถ่องแท้ไม่มีทางเริ่มสงครามง่ายๆอย่างเด็ดขาดความปรารถนาของคนนั้นไม่มีสิ้นสุดแต่เลือดในกายเหล่านักรบที่กระเซ็นออกมาล้วนแต่ร้อนเผาเช่นนั้นเสียมดิตแห่งซีชูจะบอกว่าปีนั้นข้าออกมือให้เขาเลยเจ้าผิดแล้วสงครามในปีนั้นข้าไม่เคยออกมือแต่ไม่แน่ใจว่าเหตุใดตอนนี้เขาถึงยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเมื่อครู่ท่านยังปล่อยตงจุนอีกเห็นได้ชัดว่าเขาจะส่งข่าวให้เซียนบัณฑิตซีชูถูกพวกเราตีแตกนะไม่กลัวว่าเขาจะหากคนผู้นั้นคือเซียนบัณฑิตแห่งซีชูเขาไม่มีทางโทษตงจุนเพราะเรื่องนี้แน่ท่านพ่อกลับไปพักผ่อนให้ดีๆเถอะท่านพ่อคำถามสุดท้ายขอรับจะถามว่าเจ้าเป็นลูกแท้ๆของข้าหรือเปล่าใช่ไหมยังต้องถามอีกเหรอข้าไม่แน่ว่าจะเป็นบุตรของท่านแต่ตงจินต้องเป็นหลานแท้ๆของท่านแน่ข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะถามอะไรเจ้าอยากถามว่าแม้พวกเราจะไม่มีใจกบฏแต่หากคนเทียนฉีที่อยู่นอกเมืองไม่คิดเช่นนี้แล้วใช่แล้วหากพวกเขามาจะทำยังไงเช่นนั้นก็ให้พวกเขาเข้ามาเถอะปกป้องแผ่นดินเพื่อประชาราษฎรทางไหนทางนี้เจ้าเด็กเจ้าเล่ห์เอ้ยอาจารย์ต
องจุนกลับมาแล้วเหรอออกไปคราวนี้มารู้สิ่งที่ปรารถนาหรือไม่อาจารย์ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องข้านะเหมือนข้าจะสร้างปัญหาใหญ่ให้ท่านแล้วปัญหาแบบไหนถึงเรียกว่าปัญหาใหญ่ล่ะอาจารย์ในงานชุมนุมกระบี่ข้าใช้วิชาที่ท่านถ่ายทอดแต่นักกระบี่ทั่วล่ากลับตื่นตะลึงกันบอกว่าเป็นอะไรนะเพลงกระบี่ไร้เทียมทานที่หายสาบสูญ อาจารย์แม้ท่านจะไม่เคยเอ่ยถึงที่มาของตัวเองแต่ข้ามีสัญชาตญาณว่าสถานะของท่านต้องไม่ธรรมดาวิชากระบี่พิเศษขนาดนั้นพวกเขาต้องมีคนมาตามหาแน่นี่ข้าถ่ายทอดวิชาให้เจ้าเมื่อไหร่กันท่านอาจารย์ข้าแค่จำได้ว่าครั้งหนึ่งหลังจากข้าเมาได้เห็นท่านรำกระบี่ก่อนหน้านี้คิดว่ามันเป็นเพียงความฝันแต่ครั้งนี้หลังจากมาสุราในงานก็ร่ายรำวิชากระบี่นั่นออกมาเองราวกับว่ามันถูกปลูกอยู่ในสมองข้าไม่ต้องย้อนความทรงจำไม่ต้องนึกไตร่ตรองประหนึ่งข้าไม่ได้ใช้กระบี่แต่เป็นแต่เป็นกระบี่ที่ควบคุมข้าเองเจ้ารับไปหลับตาลงรู้สึกถึงมันคนอื่นฝึกกระบี่เป็น10ปีส่วนเจ้าขอเพียงมองเห็นแค่ครั้งเดียวรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือว่าข้าก็เป็นหนอนักกระบี่ก็ได้ไม่รู้ขอรับไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเป็นหนอนักกระบี่แต่เป็นเพราะเจ้าคือไปหลี่ตงจุนและไผ่หลี่ตงจุนก็คือเพราะข้าคือไผ่หลี่ตงจุนอาจารย์ข้าไม่เข้าใจมีคนมากมายที่พูดเช่นนี้ข้าเป็นใครเหรอข้าคือไผ่หลี่ตงจุนแต่เหตุใดถึงเป็นข้าเพราะข้าคือไผ่หลี่ตงจุนเหรอต่อไปเจ้าก็จะเข้าใจเองตงจุนบางคนมีแต่ความสามารถก็เลยมีความผิดอยากเรียนกระบี่หรือไม่อยากขอรับอาจารย์ข้าอยากเรียนกระบี่หลังจากพี่หวินตายข้าก็ดื้อรั้นไร้ขอบเขตท่านปู่ให้ท้ายข้ามาตลอดข้ารู้ว่าเขาก็คิดแบบเดียวกันกับข้าในฐานะคุณชายน้อยแห่งจวนเจิ้นซีโหเป็นคุณชายเจ้าสำราญท่านผู้นั้นที่เทียนฉีจะยิ่งวางใจท่านปู่ไม่อยากให้ข้าเอาอย่างพี่หวินแต่ว่าครั้งนี้ข้าได้เห็นชาวยุทธอย่างแท้จริงได้เห็นคนเก่งๆมากมายบางทีข้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะมีชื่อเสียงไม่เพียงพอที่จะปกป้องคนที่อยากปกป้องอาจารย์ข้าอยากยกกระบี่ท่องยุทธภพไม่สนจิตใจคนที่วกวนไปหลีตรงจุนจะไม่ยอมเป็นนกน้อยในกรงเด็ดขาดเจ้าคิดเช่นนี้ได้อาจารย์ยิ่งปลื้มใจเมื่อเจ้าอยากเรียนกระบี่เช่นนั้นอาจารย์จะสอนให้เจ้าบนโลกนี้นอกจากอาจารย์หลีจากสำนักศึกษาไม่มีใครมีวิชากระบี่ที่ร้ายกาจกว่าอาจารย์ของเจ้าตงจุนเจ้ากลับไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าอาจารย์จะถ่ายทอดเพลงกระบี่ซีฉูที่แท้จริงให้กับเจ้าแต่ว่าอาจารย์หากท่านยังอยู่ที่นี่เพลงจะมีอันตรายวางใจเถอะในเมื่อเรื่องถูกกำหนดไว้แล้วก็อย่าได้ไปหลบมันรอพวกเขามาถึงจะเป็นอะไรไปเล่า
片轻轻微风绕心游弋，停泊半湖泛涟漪，人叫春泥，只听枝桠扰扰细细，在风下喃喃细语，月下描摹花